ของริทมิกนะคะหรือว่าจังหวะจะประกอบไปด้วยค่าโน้ตนะคะแล้วก็อัตราจังหวะนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของค่าโน้ตกันก่อนนะคะไปที่โน้ตตัวกลมนะคะค่าโน้ตตัวกลมหรือโฮโน้ตนะคะตามภาพนะคะก็จะเป็นรูปภาพของวงกลมใช่ไหมคะลักษณะของโฮโน้ตสัญลักษณ์ก็คือจะเหมือนคล้ายๆเป็นวงกลมนะคะโฮแปลว่าทั้งหมดนะคะก็ลองดูภาพว่าเขาเปรียบเทียบเป็นวงกลมทั้งวงนะคะวงกลมเต็มวงใช่ไหมคะอันนี้คือมีค่าเท่ากับ4จังหวะนับนะคะแล้วก็ขวามือจะเป็นโฮเรสนะคะโฮเรสเนี่ยก็คือเป็นตัวหยุดนะคะเราหยุดโดยที่ไม่มีการร้องหรือไม่มีการเล่นเสียงใดๆนะคะแต่ว่าปล่อยจังหวะทิ้งเป็น4จังหวะนับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะที่โน้ตด้านบนนะคะที่ปรากฏเห็นว่าจะมีตัวโฮโน้ตอยู่ในห้องเพลงแรกนะคะแล้วก็ห้องเพลงที่2จะเป็นค่าโน้ตตัวหยุดโฮเรสนะคะแล้วก็ห้องเพลงที่3ก็จะกลับมาบรรเลงเป็นโน้ตตัวกลมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองไปฟังตัวอย่างกันค่ะไปเป็นค่าโน้ตตัวขาวนะคะค่าโน้ตตัวขาวจะมีค่าความยาวที่สั้นกว่าโน้ตตัวกลมนะคะตัวขาวเราเรียกว่า half note นะคะ half ภาษาอังกฤษที่แปลว่าครึ่งเดียวนะคะตามภาพจากเดิมที่เป็นโฮทั้งหมดใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะจะเป็นตัวเป็นภาพวงกลมและถูกผ่าครึ่งก็คือครึ่งหนึ่ง half คือครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโฮโน้ต1ตัวในโน้ตตัวกลม1ตัวเนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ4จังหวะนับแต่เมื่อผ่าครึ่งหรือแบ่งครึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งของ4ก็คือ2ใช่ไหมคะแสดงว่าโน้ตตัวขาวเนี่ยมีค่าความยาวทั้งหมด2จังหวะนับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบว่าโฮโน้ตทั้งหมดในโน้ตตัวกลมเนี่ยนะคะมีค่าในเมื่อโฮโน้ตทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ4จังหวะนับเพราะฉะนั้นในภาพเราก็จะได้เท่ากับตัวขาว2ตัวบวกกันเท่ากับ4จังหวะนับนะคะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นในเรื่องของ half rest ก็คือตัวหยุดตัวขาวนั่นเองนะคะตัวหยุดที่เป็น half rest นะคะจะคล้ายๆกับตัวหยุดตัวกลมนะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างก็คือเป็นกลับด้านกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นค่าโน้ตตัวดำนะคะหรือ quarter note quarter แปลว่ามี4ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นในโน้ตตัวกลม whole note ทั้งหมดที่เป็นวงกลมนะคะจะมีตัวดำทั้งหมด4ตัว4 quarter นั่นเองนะคะด้านขวามือก็จะเป็น quarter rest นะคะก็คือตัวหยุดเป็นตัวดำ1จังหวะนับเหมือนกันนะคะตามภาพด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าโน้ตตัวดำนะคะบรรเลงยังไงค่ะต่อไปเป็นโน้ตคาเบต1ชั้นนะคะหรือ8 note นะคะ8มาจากจำนวน8ตัวนะคะแสดงว่าในโฮโน้ตทั้งหมดที่เป็นโน้ตตัวกลมนะคะสามารถแบ่งโน้ตคาเบต1ชั้นได้ทั้งหมด8ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของโน้ตคาเบต1ชั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด8ตัวในโน้ตตัวกลม1ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะคะมันก็จะเป็นครึ่งจังหวะก็คือตก1ครั้งยก1ครั้งตก1ครั้งยกอีก1ครั้งเล่นเป็นจังหวะตกและจังหวะยกคือดาวบีทแล้วก็อัพบีทนะคะเราจะได้โน้ตคาเบต1ชั้นถึง2ตัวนะคะอันนี้ก็ตามภาพเลยนะคะซ้ายมือก็จะเป็นลักษณะของโน้ตตัวคาเบต1ชั้น8ตัวในวงกลมนะคะแบ่งได้เป็น8ชิ้นนั่นเองนะคะหรือขวามือนะคะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของ
โน้ตตัวหยุดนะคะที่เป็น8 rate นะคะก็จะหยุดจำนวน8 rate นะคะเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างการเล่นโน้ตขบเคี้ยว1ชั้นค่ะต่อไปเป็นโน้ตขบเคี้ยว2ชั้นหรือ16 note นะคะ16มาจาก16ใช่ไหมคะจำนวน16เพราะฉะนั้นเนี่ยในโน้ตตัวกลม1ตัวในวงกลม1วงนะคะจะสามารถแบ่งโน้ตขบเคี้ยว2ชั้นได้ถึง16ตัวนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมือเราเทียบกับโน้ตตัวดำก่อนนะคะโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนับแสดงว่า1จังหวะนับเนี่ยสามารถมีโน้ตขบเคี้ยว2ชั้นได้ถึง4ตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านล่างขวามือนะคะก็จะเป็นตัวหยุดของโน้ตขบเคี้ยว2ชั้นค่ะมาดูที่อัตราจังหวะกันบ้างนะคะหรือ time signature นะคะ time signature นะคะโดยทั่วๆไปนะคะในพื้นฐานเฉพาะขั้นพื้นฐานนะคะจะมีเป็นประเภทแบบ simple time นะคะอัตราจังหวะปกตินะคะแล้วก็ compound time เป็นอัตราจังหวะผสมนะคะซึ่งจะใช้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าโน้ตหรือตัวโน้ตที่มันเป็นค่าของตัวโน้ตเนี่ยค่ะจริงๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอัตราจังหวะหรือ time signature ที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีของ compound time เนี่ยโน้ตตัวดำเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีค่าแค่1จังหวะเท่านั้นนะคะอาจจะมีค่าที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับอัตราจังหวะที่เป็นในรูปแบบ compound time นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูที่อัตราจังหวะธรรมดาก่อนนะคะหรือ simple time นะคะอัตราจังหวะธรรมดานะคะก็จะประกอบด้วย time signature 4 4 3 4 2 4นะคะส่วน compound time นะคะจะมี3 8 6 8และ9 8นะคะซึ่งจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้นอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ประเภทแยกย่อยที่ย่อยออกมาอีกจาก simple time หรือจาก compound time ก็ยังมีอีกในเนื้อหาที่ลึกออกไปนะคะเรามาดูวิธีการดูสัญลักษณ์ที่เป็นอัตราจังหวะ time signature 44นะคะวิธีการดูก็คือดูที่เลขตัวข้างล่างก่อนนะคะอย่างทำซิกเนเจอร์44เนี่ยเลขตัวล่างนะคะหมายถึงโน้ตตัวดำนะคะโน้ตตัวดำ4ตัวคือควอเตอร์นะคะโน้ตตัวดำ4ตัวเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบ่งโน้ตตัวดำได้เป็น4ตัวในวงกลม1วงนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข4ข้างล่างจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของโน้ตตัวดำตามภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเลข4อยู่ด้านล่างแสดงว่าให้เราแทนค่าเลข4ด้านล่างเป็นโน้ตตัวดำนะคะแล้วก็ห้องหนึ่งเนี่ยมีโน้ตตัวดำได้กี่ตัวก็ดูจำนวนเลขด้านบนนะคะอย่างอันนี้ด้านบนเป็นเลข4ใช่ไหมคะแสดงว่าใน1ห้องเพลงนะคะจะมีโน้ตตัวดำได้4ตัวและทำซิกเนเจอร์44อยู่ในอัตราจังหวะ simple time หรือจังหวะธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราอ่านโน้ตอ่านค่าโน้ตตรงตัวไปเลยนะคะว่าโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนับนะคะเลข4ข้างบนคือจำนวนโน้ตตัวดำใน1ห้องในแต่ละห้องนะคะห้องนึงมีโน้ตตัวดำได้4ตัวแสดงว่าห้องนึงมีทั้งหมด4จังหวะนับนั่นเองค่ะTime Signature แบบ24ก็เช่นเดียวกันนะคะจากภาพจะเห็นได้ว่าเลขข้างล่างคือเลข4ใช่ไหมคะเลข4คือโน้ตตัวดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าห้องหนึ่งเนี่ยมีโน้ตตัวดำได้แค่2ตัวก็คือเลข2ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ที่มี Time Signature 24แล้ว Time Signature 24เนี่ยอยู่ในอัตราจังหวะธรรมดาหรือ Simple Time นะคะแสดงว่า Time Signature 24เนี่ยในแต่ละห้องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2จังหวะนับนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากทำซิกเนเจอร์4 4และ2 4แล้วนะคะก็จะมีทำซิกเนเจอร์3 4ด้วยนะคะที่ข้างล่างปรากฏด้วยเลข4ก็คือเป็นค่าโน้ตตัวดำนะคะจำนวนโน้ตตัวดำในแต่ละห้องดูที่เลขด้านบนนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกลุ่มของอัตราจังหวะผสมหรือ compound time นะคะจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของอัตราจังหวะนะคะจะเป็น68นะคะตามภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเลข68นะคะดูเลข8ด้านล่างก่อนนะคะเลข8ด้านล่างหมายถึง8 note นะคะก็คือคาเบต1ชั้นนะคะโน้ตคาเบต1ชั้น8ตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวนะคะแต่ค่าของคาเบต1ชั้นในแต่ละตัวไม่ได้หมายถึงครึ่งจังหวะอีกต่อไปนะคะเพราะว่า time signature ที่เป็นประเภท compound time นะคะจะไม่ได้อ่านค่าโน้ตตรงตัวนะคะเราจะมาดูก่อนว่าจำนวนโน้ตคาเบต1ชั้นในแต่ละห้องเพลงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะด้านบนค่ะด้านบนเป็นเลข6ใช่ไหมคะด้านบนเป็นเลข6แสดงว่าห้องในแต่ละห้องเพลงของเพลงนี้นะคะในแต่ละห้องมีโน้ตคาเบต1ชั้นทั้งหมด6ตัวนะคะมีโน้ตคาเบต1ชั้นทั้งหมด6ตัวแต่โน้ตคาเบต1ชั้นไม่ได้มีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะเพราะอยู่ในอัตราผสมหรือ compound time เพราะฉะนั้นมีทริคเล็กน้อยนะคะก็คือในกลุ่มของจังหวะอัตราผสมหรือ compound time นะคะเรามักจะจัดกลุ่มโน้ตเรามักจะจัดกลุ่มโน้ตโดยการที่แบ่งกลุ่มโน้ตให้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนโน้ตคาเบต1ชั้นเท่าๆกันนะคะหรือเราใช้3นะคะใช้เลข3หารนะคะหารกับเลข6นะคะเราใช้เลข3หารโน้ตอย่างเลขตัวบนเป็นเลข6นะคะ3หาร6ได้2แสดงว่าเราต้องจัดกลุ่มโน้ตคาเบต1ชั้นทั้ง6ตัวนี้ให้ได้2กลุ่มเท่าๆกันนะคะอย่างตัวอย่างด้านมุมขวาบนสีแดงนะคะจะสังเกตว่าจะเว้นไว้ให้แล้วจะจัดกลุ่มไว้ให้แล้วนะคะใน Time Signature 68ในห้องเพลงหนึ่งเนี่ยเราจัดกลุ่มให้ได้ทั้งหมด2กลุ่มเท่าๆกันเราก็จะได้โน้ตคาเบต1ชั้น3ตัวใน1กลุ่มเห็นไหมคะ3ตัวใน1กลุ่มแสดงว่าจังหวะนับในห้องเพลงนั้นจะมีเท่ากับ2จังหวะนับนั่นเองแต่ว่าในแต่ละ1ครั้งที่นับลงไปนะคะจะต้องเล่นคาเบต1ชั้นให้ได้ครบทั้งหมด3ตัวให้ทันนะคะหรือในจังหวะตก1ครั้งต้องเล่นให้ได้ครบ3ตัวในระยะห่างในระยะของช่วงเวลาของโน้ตที่อยู่ห่างกันเท่าๆกันนะคะหรือคล้ายๆ3พยางค์ใน common time หรือใน simple time นะคะเหมือนเราเล่น3พยางค์ค่ะแต่ว่าใน time signature ที่เป็นจังหวะผสมนะคะไม่จำเป็นต้องเขียนว่าเป็น3พยางค์นะคะเพราะว่าจังหวะย่อยหรือ sub divide เนี่ยมันเป็น3อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังตัวอย่างหลังจากอธิบายทั้งหมดก่อนนะคะอัตราจังหวะแบบ98ก็เช่นเดียวกันนะคะเลขด้านล่างคือเลข8หมายถึงโน้ตคาเบต1ชั้นนะคะห้องหนึ่งมีโน้ตคาเบต1ชั้นได้9ตัวในแต่ละห้องเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เลข3หารกับเลข9ใช้เลข3หารกับเลข9ซึ่งเป็นเลขตัวบนนะคะ3หาร9ได้3แสดงว่าเราต้องทำโน้ตคาเบต1ชั้นทั้ง9ตัวเนี่ยค่ะให้ได้3กลุ่มเท่าๆกันนะคะหรือทำให้1ห้องเพลงเนี่ยมีทั้งหมดแค่3จังหวะนับนะคะแสดงว่าเราต้องเล่นภายใน1จังหวะให้ได้โน้ต3ตัวจำนวน3ครั้งในแต่ละห้องเพลงนะคะสำหรับ time signature ที่เป็น2 2นะคะลักษณะนี้เป็น time signature ที่ไม่ปกตินะคะมาดูเลข2ด้านล่างเลข2ด้านล่างหมายถึงโน้ตตัวขาวหรือ half note นั่นเองนะคะห้องหนึ่งมีโน้ตตัวขาวได้กี่ตัวได้2ตัวนะคะดูเลข2ด้านบนเพราะฉะนั้นวิธีการบันทึกโน้ตนะคะจะบันทึกโน้ตเหมือน time signature 4 4แต่ว่าปฏิบัติต่างกันนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังตัวอย่างนะคะThank you.
ไปเป็นโน้ตประจุดนะคะหรือดอทโน้ตนะคะดอทโน้ตหรือโน้ตประจุดเนี่ยมีหน้าที่ในการขยายหรือยืดความยาวของค่าโน้ตเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างในภาพนะคะก็จะเป็นโน้ตตัวกลมก่อนนะคะโน้ตตัวกลมประจุดนะคะก็เหมือนกับเราเล่นโน้ตตัวกลมบวกโน้ตตัวขาว1ตัวแสดงว่าตัวประจุดเนี่ยมีค่าบวกเพิ่มขึ้นมาจากครึ่งนึงของโน้ตตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นโน้ตตัวกลมประจุดเนี่ยทั้งหมด6จังหวะนะคะถัดไปนะคะโน้ตตัวขาวประจุดนะคะประจุดตรงนี้หมายถึงโน้ตตัวขาวบวกโน้ตตัวดำนะคะก็คือ2บวก1นั่นเองแสดงว่าเราต้องเล่นโน้ตตัวขาวประจุดมีค่าเท่ากับ3จังหวะนับนะคะโน้ตตัวดำประจุดเหมือนกันค่ะโน้ตตัวดำประจุดตัวประจุดที่อยู่กับตัวดำนะคะมีค่าเท่ากับคาเบต1ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นค่าความยาวของโน้ตตัวดำประจุดให้เป็น1จังหวะครึ่งนะคะแสดงว่าตัวประจุดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโน้ตที่อยู่ก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปนั่นเองค่ะมาดูที่เครื่องหมายทายกันบ้างนะคะเครื่องหมายโยงเสียงหรือเครื่องหมายทายนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายโยงเสียงที่เป็นสเลอร์นะคะแต่ว่าใช้ต่างกันคนละแบบกันนะคะเครื่องหมายทายเนี่ยใช้กับโน้ตที่เป็นระดับเสียงเดียวกันนะคะไว้สำหรับการเพิ่มค่าโน้ตเหมือนกันนะคะคล้ายๆการใช้ประจุดนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการจะใช้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตตัวกลมประจุดเราก็จะต้องเล่นโน้ตตัวกลมบวกตัวขาวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราต้องการเล่นแค่5ความยาวแค่5จังหวะนับนะคะเราก็อาจจะใช้เครื่องหมายทายแทนนะคะก็คือเป็นโน้ตตัวกลมแล้วก็บวกเครื่องหมายทายโยงไปหาโน้ตตัวดำ1ตัวนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ5จังหวะนับได้นะคะหรือถ้าเราไม่ใช้ดอทโน้ตหรือโน้ตประจุดนะคะอย่างบรรทัดที่2ที่เป็นโน้ตตัวขาวบวกกับโน้ตตัวดำนะคะถ้าเราใช้ประจุดก็จะมีค่าเท่ากับ3จังหวะนับเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่อยากใช้นะคะก็ใช้เป็นเครื่องหมายทายบวกกับโน้ตตัวดำตามภาพได้นะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ3จังหวะนับเหมือนกันแล้วก็บรรทัดด้านล่างเหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะอยากให้ลองฝึกพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปฝึกกับแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ